สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวครับวันนี้วันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2559ครับนี้ครับอยู่กับเราทั้ง2คนนะครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับและผมเชือกช่วยครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญานะครับพบกัน 18:30 นถึง 19:30 นทางทีวี24สถานีประชาชนเช่นเคยครับคุณประสิทธิ์ชัยวันนี้ดูเหมือนคนไทยจะให้ความสนใจไปที่เรื่องของบทเพลงแล้วก็ศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการดราม่าครับบทเพลงของกกต.นะครับที่ล่าสุดออกมามีนักวิชาการแล้วก็หลายคนนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพลงของกกต.นั้นเป็นการที่เหยียดบางภาคหรือเปล่าโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือที่เนื้อหาของบทเพลงนั้นบอกว่าคนอีสานคนเหนือจะถูกชักจูงได้ง่ายเนื้อหาลักษณะนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะเท่าที่เราทราบก่อนหน้านี้นะครับผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดความนิยมของประชาชนในภาคต่างๆได้นะครับเหนือกับอีสานเนี่ยเรารู้ว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งใต้ก็ยังอยู่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการที่กกต.พยายามที่จะแต่งบทเพลงที่มีเนื้อหาในการสะท้อนเรื่องของค่านิยมประชาชนความนิยมของประชาชนเนี่ยก็อาจจะตกตีความได้ในทางการเมืองนะครับยิ่งมีนักวิชาการมาพูดถึงวาทกรรมเรื่องโง่จนเจ็บนะครับที่ประชาชนทางภาคเหนือภาคอีสานมักจะถูกวาทกรรมนี้ครอบงำอยู่ด้วยอีกเรื่องนึงฮะที่เราต้องติดตามคือเรื่องของโขนนะครับที่เรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าของกัมพูชานั้นขึ้นทะเบียนในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดครับนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าการขึ้นทะเบียนของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2558หรือว่าปีที่แล้วนี่เองไม่ใช่ยุคของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสวัสดีครับคุณเชือกครับเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการดูแลเรื่องของการทำประชามตินะครับโดยศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศครับมีความพร้อมมากกว่า 80% แล้วครับประธานอปช.ขอให้ภาครัฐนั้นลดความหวาดระแวงในประเด็นความเป็นกลางทางการเมืองด้วยกันครับนายจตุพรพรหมพันธ์ครับประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.กล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศในวันที่19มิถุนายนนี้ว่ามีความพร้อมมากกว่า 80% ครับซึ่งประชาชนได้ตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาปราบโกงประชามติอีกทั้งยังได้รับความสนใจครับจากต่างประเทศในการเข้ามาสังเกตการในพื้นที่ต่างๆของนปช.นายจตุพรยังยืนยันว่าศูนย์ปราบโกงประชามติมีความโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้ดังนั้นจึงขอให้ภาครัฐลดความหวาดระแวงโดยเฉพาะท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคสช.ครับที่แสดงความเกรี้ยวกราดต่อการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติเพราะหากมองการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติแล้วจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนายจตุพรยังกล่าวถึงเนื้อหาเพลงที่จะทำโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ได้จัดให้มีการรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์ว่ามีการเหยียดภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่ถ้ามีการขอความร่วมมือให้มีการเปิดสถานีโทรทัศน์ของฝ่ายประชาธิปไตยตนเองก็ไม่ขัดข้องครับเพราะว่าจะเป็นการตอกย้ำทำให้ประชาชนนั้นเกิดความรู้สึกถึงการเหยียดหยามความเป็นคนที่ไม่เท่ากันซึ่งก็จะทำให้ประชาชนนั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคุณเชื่อครับคุณจตุพรยังพูดถึงนะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่าศูนย์ปราบโกงไม่มีความเป็นกลางนั้นก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่เคยเป็นกลางครับเพราะว่ายืนยันมาตลอดว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านก็จะไม่ขอลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับพร้อมกับถามกลับไปว่าในส่วนของภาครัฐนั้นตอนนี้มีใครเป็นกลางบ้างความจริงอารมณ์เกรี้ยวกราดของท่านนายกรัฐมนตรีผมก็บอกว่าเพียงแค่ท่านใจลงนิ่งลงมาปรับอุณหภูมิทางความรู้สึกลงมาความจริงก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมกระทั่งฝ่ายของนายกรัฐมนตรีเองว่าจะได้การันตีจากประชาชนว่าการทำประชามติถ้าไม่คิดโกงสักอย่างจะไม่ได้มองศูนย์นี้เป็นศัตรูโดยเด็ดขาดความจริงเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายรัฐฉลาดแล้วก็มีสติก็ควรที่จะนะครับพูดในมิติของความร่วมมือกันเพราะว่าพรบประชามติเนี่ยเขาก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วห้ามเรื่องการทุจริตหรือการโกงประชามติแต่ว่าพอประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประชาชนตามกฎหมายเนี่ยหน่วยงานปราบโกงในภาคประชาชนเนี่ยรับเรื่องแล้วหรือว่าพบการกระทำผิดก็ต้องนำไปร้องต่อกกต.ขั้นตอนตามกฎหมายก็คือประชาชนถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนต่อไปส่วนนี้ก็คือยื่นให้กกต.ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนกระทั่งระดับส่วนกลางเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะโมโหอะไรเลย
และความจริงข้อมูลก็เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าความที่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการไปแทงใจดำก็ผมเคยประกาศว่าเป็นกลางผมไม่เป็นกลางอยู่แล้วและไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นกลางและถามกลับว่าท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ท่านเป็นกลางหรือเปล่าสนช.สปท.ท่านเป็นกลางกรท.ท่านเป็นกลางนายมีชัยเป็นกลางนายมีชัยก็คือเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จก็ต้องการให้คนรับแปลว่าตัวเองก็อยู่ฝ่ายรับนะครับบัตรของกกต.เนี่ยมีเห็นชอบกับไม่เห็นชอบและบวกกับคำถามพ่วงก็เห็นชอบไม่เห็นชอบก็มีสองข้างอย่างชัดเจนทำไมนายมีชัยสปท.สนช.ลงพื้นที่ไม่มีใครบอกว่าไม่เป็นกลางนะครับรวมกระทั่งครูกอขอคอและแต่ละหน่วยงานรอดอทอสปชลูกเสือชาวบ้านคอสอนอเนี่ยนะครับอสมมีใครบอกว่าเป็นกลางไหมคือสรุปว่าทุกฝ่ายไม่มีใครเป็นกลางเลยนะครับผมเนี่ยประกาศตัวมาตั้งแต่ต้นว่าโดยส่วนตัวมีสิทธิ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่รับร่างและถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านผมก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งสสนะครับไม่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับอย่ามาเรียกร้องหาความเป็นกลางแต่ควรจะมาเรียกร้องหาความถูกต้องเพราะไม่มีใครเป็นกลางเลยแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรียิ่งออกอาการแบบนี้เนี่ยนะครับเอียงกระเทเล่แบบนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่การเปิดศูนย์ปราบโกงประชาปติครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ที่ออกอาการหงุดหงิดเมื่อถูกถามเรื่องนี้ก่อนที่จะมาปิดท้ายว่าไม่ได้ให้ความสำคัญครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มองว่านปช.ไม่ควรดำเนินการในเรื่องนี้ครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามรถแมพนะครับคุณเชือกตามรถแมพนี่วันปีหน้านะครับ2560นี่ก็จะเป็นการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ผ่านการทำประชามติก็เกิดข่าวเรื่องของการเลื่อนรวมถึงการจะมีการยกเลิกเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงต้องรอดูผลของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของประชามติก่อนนะครับว่าจะออกอย่างไรนะครับทีนี้คำถามของคุณจตุพรที่บอกว่าตอนนี้ภาครัฐมีหน่วยงานไหนบ้างที่เป็นกลางอันนี้น่าสนใจนะฮะเราจะมาดูว่าคำว่าเป็นกลางไม่เป็นกลางจะมาติดตามข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกกต.นะฮะล่าสุดได้ขู่ที่จะฟ้องเพจดังนะครับที่ได้นำคลิปเพลงเผยแพร่คำหยาบคายโน้มน้าวจูงใจรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับขณะที่คลิปในการรณรงค์ประชามติของกกต.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับว่าเป็นการหมิ่นชาวเหนือแล้วก็ชาวอีสานครับนี่คือคลิปเพลงรณรงค์การออกเสียงประชามติ7สิงหาคมประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งแต่งโดยนายประสงค์ชื่นเย็นเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับโดยใช้สำเนียงท้องถิ่นของแต่ละภาคเป็นตัวแทนด้วยคลิปนี้ครับกกต.ได้นำเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในโซเชียลโดยได้ตั้งข้อสงสัยว่าเนื้อหาของเพลงมองประชาชนในแต่ละภาคไม่เท่าเทียมกันและยังคล้ายจะเป็นการดูถูกคนภาคเหนือและภาคอีสานว่าอย่าให้ใครมาชี้นำการลงประชามติและให้ใช้สติพิจารณาซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับที่ไม่มีเนื้อเพลงในลักษณะดังกล่าวซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีคนในกกต.ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ขณะเดียวกันนายสมชัยศรีสุทธิยากรครับกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้มีเพจชื่อดังครับได้นำเพลงที่มีข้อความหยาบคายเป็นเท็จมีเนื้อหาโน้มน้าวจูงใจให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญออกเผยแพร่โดยขณะนี้ครับได้ให้คณะทำงานเร่งตรวจสอบว่าเพจดังกล่าวนำมาเผยแพร่เมื่อไรหากเผยแพร่ในช่วงหลังวันที่23เมษายน2559ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้อาจถือว่าเป็นความผิดนะครับรวมถึงบุคคลที่แสดงในคลิปหากมีเกิน5คนอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติประชามติมาตรา61วรรค4จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการแชร์ต่อซึ่งอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายได้นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ครับได้ประชุมสมาชิกเพื่อประมวลภาพรวมการลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนถึงวันออกเสียงประชามติกลุ่มวิทยากรระดับอำเภอหรือว่าครูขอนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดได้กระจายจัดเวทีการอบรมไปแล้วโดยแต่ละเวทีจะมีตัวแทนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ร่วมชี้แจงคำถามพ่วงประชามติ
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังการอบรมผู้อำนวยการทั้ง50เขตไปแล้วนั้นจะมีการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครกทม.อีกครั้งนะครับในวันที่22-23มิถุนายนนี้โดยมีตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครกว่า 2,700 ชุมชนร่วมอบรมก่อนลงพื้นที่เคาะประตูบ้านชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับขณะที่จังหวัดชัยนาทครับผู้ราชการจังหวัดได้เปิดการอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอหรือว่าครูขอที่ศาลากลางจังหวัดโดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมสังเกตการและได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดชัยนาทก็ได้ส่งคณะวิทยากรหรือว่าครูกอจำนวน5คนเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้แทนของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติมาแล้วจึงได้มาให้ความรู้แก่ครูขอจำนวน80คนจาก8อำเภอเพื่อให้นำไปถ่ายทอดต่อในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนผ่านครูคอที่จะมีการจัดอบรมอีกกว่า 2,100 คนครับเพื่อเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน505หมู่บ้านได้รับทราบแล้วก็พิจารณาก่อนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่7สิงหาคมปี59ต่อไปด้านจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ครับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4ส่วนแยก1ทำความเข้าใจกับนักศึกษาวิชาทหารแล้วออกรณรงค์ให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติโดยได้นำนักศึกษาวิชาทหารถือป้ายข้อความนะครับว่าวันที่7สิงหาคมไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้เดินไปตามถนนตลาดแล้วก็ศูนย์การค้าในจังหวัดซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนนะครับที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นการใช้สิทธิ์ลงประชามติเรื่องใดซึ่งการออกเตือนรณรงค์ในครั้งนี้ก็เป็นที่สนใจของประชาชนครับแล้วก็รับปากว่าจะไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยก็เป็นความคืบหน้านะฮะในเรื่องของการรณรงค์ประชามติสำหรับภาครัฐทั้งการอบรมครูขอแล้วก็ต่อไปคือขั้นตอนของครูขออันนี้คือพื้นที่จังหวัดชัยนาทก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนั้นไปให้ความรู้กับอาสาสมัครแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เหมือนกันครับคุณจตุพรตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลางนะครับโดยเฉพาะการที่ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามตินะครับรัฐบาลตั้งคำถามว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ในขณะเดียวกันการที่กกต.ส่งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็รวมถึงการที่ส่งอาสาสมัครต่างๆของจังหวัดต่างๆลงพื้นที่เนี่ยนะฮะมีความเป็นกลางหรือไม่คุณเชือกเราตั้งคำถามได้ใช่ไหมครับครับเพราะกรณีของการลงพื้นที่ลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะบอกข้อดีของรัฐมนตรีอยู่แล้วฉะนั้นการที่รัฐบาลพยายามห้ามภาคเขาเรียกภาคประชาชนในการออกมาดูแลเรื่องการปราบโกงเนี่ยก็อาจจะดูไม่เหมาะสมนักนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวครับคุณเชือกวันนี้มีแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับออกแถลงการที่รัฐบาลและก็คสช.ครับคืนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บอกว่ากฎหมายประชามตินั้นขัดกับหลักการครับพรรคเพื่อไทยครับได้ออกแถลงการเรื่องการคืนอนาคตประเทศไทยครับคืนประชามติที่อยู่ในบรรยากาศเสรีและก็เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝ่ายโดยระบุครับว่ามาตรา61วรรค2ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559ครับเป็นการบัญญัติกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครับ2557ได้ความคุ้มครองไว้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการออกเสียงประชามติต้องมีหลักประกัน2ประการครับคือ1ต้องเสรีโดยประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ต้องเปิดโอกาสให้มีการให้ความเห็นแล้วก็ถกเถียงถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นอิสระครับและ2ครับต้องมีความเป็นธรรมโดยประชาชนทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องมีโอกาสที่จะเผยแพร่รณรงค์แล้วก็เสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะได้อย่างเสมอภาคแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจครับว่าก่อนหน้าและนับแต่ได้มีการนำเสนอพรบประชามติเข้าสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้มีการสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญมีการชี้นำครับห้ามประชาชนกระทำการใดๆโดยจะถือว่าเป็นความผิดประหนึ่งว่าตนคือกฎหมายเสียเองตัวเหตุดังกล่าวครับเนื้อความของกฎหมายนี้จึงมีการแปลบัญญัติตัดข้อความที่ควรเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนออกไปใช้ถ้อยคำที่กำกวมยากจะเข้าใจได้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้ครับเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจตีความการกระทำของบุคคลได้อย่างกว้างขวางท
ทั้งนี้เพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมิให้วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเสรีเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็หลักการของการทำประชามติพรรคเพื่อไทยยังมองนะครับว่าพรบประชามติยังได้ให้อำนาจข้าราชการและก็บุคลากรฝ่ายรัฐครับสามารถรณรงค์โน้มน้าวประชาชนให้รับร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเปิดเผยซึ่งส่วนใหญ่ก็ดำเนินการโดยใช้งบของรัฐซึ่งมาจากภาษีของประชาชนในทางตรงกันข้ามครับประชาชนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญกลับไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกันนี้ได้พรรคเพื่อไทยบอกว่าปัญหาดังกล่าวครับจะนำไปสู่การที่มีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้รับความยอมรับประชามติที่ขาดความชอบธรรมดังนั้นฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องหาหนทางแก้ไขและก็หาข้อยุติโดยเร็วครับพรรคเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลคสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้เกิดบรรยากาศการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมหรือฟรีและแฟร์ครับอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็นานาอารยประเทศต่อไปครับเรื่องของหลักการฟรีและแฟร์ถือว่าเป็นหลักการประชามติที่สากลเขาใช้กันนะครับแต่ถ้าหากจำได้ข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมเสนอไปคือกกต.สมชัยขู่ที่จะฟ้องเพจดังเพจหนึ่งที่เผยแพร่บทเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ประชามตินะฮะข้อนี้เป็นที่มาของการที่กลุ่มไอลอว์ได้ยื่นไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2นี่ขัดกับหลักเสรีภาพในมาตรา4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57หรือไม่ครับหลักการสำคัญการทำประชามติอย่างที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้คุณเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องทำโดยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทั้ง2ด้านอย่างเต็มที่เขาเอาไปเทียบกับประชามติปี2550เขาบอกว่าตอนนั้นมีสิทธิเสรีภาพมากกว่านี้ในแง่ของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นครับประชาชนสามารถที่จะออกเสียงสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แต่ฉบับนี้ครับถูกปิดกั้นโดยพรบประชามติในมาตรา61นั่นเองโดยเฉพาะในวรรค2ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับว่ามาตรา61วรรค2นั้นถูกตัดออกไปจะมีผลเช่นไรนะครับเราได้ไปสัมภาษณ์กับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับระบุว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับในการตัดมาตรา61วรรค2ออกไปนะฮะในกฎหมายประชามติจะทำให้ประชาชนรวมถึงนักการเมืองนั้นมีโอกาสพูดคุยถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญนะครับได้มากขึ้นไปติดตามบทสัมภาษณ์กับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะพร้อมกันครับให้ชัดเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเนี่ย61วรรค2ยังอยู่มันจะเป็นยังไงแล้วถ้า61วรรค2ไม่อยู่จะเป็นยังไงเอาให้ชัดนะถ้าไม่อยู่เนี่ยนะครับก็ควร1ต้องวินิจฉัยเร็วๆก่อนครับนะครับถ้าช้าเนี่ยผมว่าก่อนลงสักสัปดาห์นึงมันไม่เกิดผลละนะครับต้องเร็วนะครับเร็วเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าคนจะได้ทำได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าวิจัยว่ามันไม่อยู่เนี่ยคนก็ใช้สิทธิ์ไปนะครับแต่ถ้าอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดูซึ่งอาจจะมาทำทีหลังก็ได้ถ้าคนมีพยานหลักฐานก็ไปแจ้งนะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ส่งเรื่องให้กกต.ก็ว่าไปวินิจฉัยไปนะครับแต่มันก็ถามว่าเป็นผลดีนะครับต่อประเพณีปฏิบัติที่เคยผ่านมาหรือไม่เรื่องนี้61วงเล็บ1ไม่มีอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี52ครับนะครับเป็นการเติมขึ้นมาถึงบอกว่าใช้เฉพาะกิจไงเพราะนั้นเจตนาในการออกกฎหมายเนี่ยนะครับจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมันมีคนที่พยายามตั้งข้อสังเกตว่าการนำเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท้ายที่สุดมันอาจจะนำไปสู่การตัดกฎหมายทั้งฉบับทิ้งเลยมันมองเพราะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะวินิจฉัยเกินคำขอไม่ได้นะครับและอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเฉพาะนะครับบทบัญญัติขัดรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้พูดว่ากฎหมายทั้งฉบับขัดรัฐธรรมนูญอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อำนาจผู้ตรวจการมีแค่นี้เมื่อขอไปแค่นี้ศาลจะไปวินิจฉัยทั้งฉบับเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะไปเลื่อนวันลงประชามตินี่อันนี้คิดแบบอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นถ้าสมมติศาลวินิจฉัยช้านี่มันจะทำให้เลื่อนไปหรือเปล่าฮะไม่เลื่อนฮะไม่เกี่ยวกับการเลื่อนเลยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเลื่อนวันประชามติเลยเพียงแต่การประกาศวัน
ที่7สิงหาเนี่ยที่ผมร้องศาลปกครองสูงสุดไปอันนี้ผมก็รอดุลพินิจของศาลอยู่นะครับว่ากกต.เนี่ยทำครบตามกฎหมายฉบับนี้หรือการที่ศาลจะวินิจฉัยเนี่ยจริงๆผมยังไม่เห็นตัวที่เขายื่นร้องไปเนี่ยนะเขาวินิจฉัยทางวรรคหรือว่าเฉพาะส่วนท้ายของวรรค2อ่ะที่เรื่องของทางวรรคทางวรรคอันนี้ก็คือจะส่วนหนึ่งหรือทางวรรคเนี่ยมันก็ไม่มีผลเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ไปขยายวงเล็บ1นะครับแล้วก็การตรากฎหมายนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคนร้องเห็นว่ามันไปขัดมาตรา4นะครับขัดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็ว่าไปแต่ถ้าไม่ให้มีปัญหาไม่ให้คือระหว่างนี้เนี่ยซึ่งใกล้จะถึง7สิงหาแล้วเนี่ยเกิดปัญหากระตุกกันไปกระตุกกันมาแล้วเกิดให้สังคมแตกแยกความคิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับก็ควรจะให้ระงับการใช้วงเล็บ1นะครับประกอบกับวรรค2ซะผมถามแทนมุมกกต.นะครับเขาพยายามจะสื่อสารว่าถ้ายกเลิกมาตราเนี่ยมาตราดังกล่าวที่เราคุยกันเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการที่จะนำไปสู่การออกเสียงประชามติเนี่ยมันจะอาจจะเกิดความขัดแย้งมีการปลุกระดมมีการใช้วาจาหยาบคายหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าห่วงมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นถ้าตัดตรงนี้ออกไปก็วงเล็บอื่นก็มีเนี่ยวงเล็บ2ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้นะครับก็เหมือนกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง3หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงแล้วมันต่างกันตรงไหนนะครับ4นะครับเปิดทำลายทำให้เสียหายทำให้เปลี่ยนสภาพสูญเสียไร้ประโยชน์ขัดขวางการส่งหีบบัตรใช่ไหมฮะ5เล่นนี่จัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆนะครับ6เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะเพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงหรือออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ออกเสียงแล้วมันต่างกันตรงไหนคือจริงๆแล้วกกต.เนี่ยไม่ควรมีวงเล็บ1กับวรรค2ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะกฎหมายเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะมันชัดพอแล้วชัดพอนะครับกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ก็มีเรื่องนี้นะ6วงเล็บเนี่ยมีอยู่แล้วกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีอยู่แล้วกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติไม่มีคำว่าร่างรัฐธรรมนูญนะคือใช้ทั่วไปนะปี52ก็มีอย่างนี้คือไปเติมวงเล็บ1กับวรรค2มาทำไมก็ต้องถามกลับไปที่กกต.นั่นแหละว่าท่านยกร่างตัวนี้ขึ้นมาทำไมนะฮะแต่เมื่อมันใช้แล้วเนี่ยช่องทางจะไปตัดออกเพราะในชั้นสนช.เนี่ยวันนี้มันคือเขาเงียบกันอ่ะคืออะไรมาฉันก็ยกมือกันปะหมดอ่ะนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่ไปตัดรณรงค์ก็กลัวว่าจะมีการรณรงค์เหมือนประชามติปี50นะครับก็กำเป็นเครื่องชี้เจตนาแต่ใครคิดยังไงก็ไปว่ากันแล้วกันนะครับเมื่อเติมขึ้นมาแล้วคนที่ร้องก็ไม่ใช่เพื่อไทยร้องเลยนะก็กลุ่มในอีกฝั่งภาคฝั่งหนึ่งซึ่งจะใกล้ชิดกับฝั่งไหนก็ไปพิจารณากับประวัติการทำงานแล้วกันก็ไปร้องผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจก็บอกว่าเอ้าเห็นด้วยก็ส่งสารรัฐมนูญนะครับตอนนี้เมื่อมันมีการพูดจากันมากเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นก็ตัดเมเกอร์ช่องนี้ออกไปก็ใช้44ก็เสนอเท่านั้นเองไม่ได้มีแต่ว่าอำนาจตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่หัวหน้าคสช.นะครับไม่ใช่นายกนะต้องเป็นหัวหน้าคสช.ด้วย44เนี่ยนะฮะแต่ก็เป็นคนเดียวกันล่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะมองยังไงหรือจะว่ากันไปต่อกันอย่างนี้นะครับร้อยศาลวินิจฉัยแต่กระบวนการกกต.ขณะที่ศาลวินิจฉัยอยู่เนี่ยนะครับกำลังวินิจฉัยก็ต้องเดินหน้าต่อไปถ้าคิดว่าทุกอย่างตัวเองทำถูกแล้วก็เดินหน้าไปกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าตัดมาตรา61วรรค2ออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าส่วนอื่นๆก็ยังบังคับใช้ได้ตามปกติไม่มีปัญหากระบวนการก็เดินสามารถตรวจสอบคนที่ทำผิดได้เหมือนเดิมเช่นอยู่ดีๆถ้าไปร้องว่าหน่วยออกเสียงเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญไอ้นี่ถึงมีผลคือเสียทั้งฉบับเลยเพราะเท่ากับว่าไม่มีคนไปออกเสียงเลยเพราะหาที่ออกเสียงไม่ได้แต่นี่ไปคัดค้านเรื่องบทลงโทษนะว่าไอ้บทลงโทษตรงเนี้ยขัดแล้วที่ต้องตั้งคำถามก็คือสนช.ผ่านกฎหมายมาได้อย่างไรเสนอไอ้วรรคนี้มาได้อย่างไรก็ถูกมั้ยฮะ1กกต.ยกร่างมานะครับ2สนช.ก็เห็นว่ามันใช้ได้ก็ไปตัดเรื่องรณรงค์โอเคก็ผ่านด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพวกนี้ก็มาโดยอำนาจอะไรประชาชนก็รู้อยู่แต่เสียงก็เกินกึ่งหนึ่งนะครับกระบวนการตรากฎหมายฉบับนี้ถือว่าถูกต้องนะครับยกเว้นที่ผมเคยท้วงว่าเอ๊ะทำไมไปยังเป็นร่างถึงไปใส่ชื่อปส.ซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็ตัดไปละประเด็นนั้น ก็ว่างไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ไปท้วงมาตรา14 23 27ก็รอศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัย
นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเมื่อออกมาแล้วก็เป็นตามช่อง45ของรัฐธรรมนูญ57นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยคุณเชือกเรื่องของการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญที่เราต้องติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการทำประชามตินะครับนปชตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติผมเชื่อว่าอาจจะมีภาคส่วนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นภาคประชาชนออกมาในการที่จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันเพราะถ้าจะรอเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยพรบประชามติก่อนเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนก็จะทำประชามติแล้วฉะนั้นการที่ภาคส่วนต่างๆออกมาร่วมกันในการตรวจสอบก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ทางที่ดีก็คือควรจะให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมในการตรวจสอบประชามติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นปช.ก็ได้เสนอไปว่าให้ UN แล้วก็ EU เข้ามาสังเกตการการทำประชามติด้วยที่สำคัญก็คือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ภาคใต้ฮะได้ตั้งองค์กรขึ้นมาสังเกตการปราบโกงประชามติเช่นกันซึ่งจะต้องติดตามว่าองค์กรนี้จะถูกภาครัฐเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ส่งทหารเข้าไปในการแถลงข่าวรวมทั้งการอบรมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจนะครับวันนี้ EU ก็ได้เร่งให้ไทยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานทาสปัญหาการประมงให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้สักครู่กลับมาติดตามครับกลับเข้าสู่คมข่าวช่วงที่2นะครับคุณเชื่อปัญหาการเมืองหลังจากการที่มีการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2559นะครับส่งผลในหลายๆด้านปัญหาหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็คือปัญหาเศรษฐกิจครับที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าทั้งปัญหา IUU ปัญหาการบินพลเรือนIPO ครับรวมถึงปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจทั่วไปปากท้องประชาชนข้าวของแพงเรื่องของภัยแล้งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ทางการเมืองนั้นถูกรัฐประหารแล้วก็มีการเมืองลักษณะแบบนี้ต่างชาติไม่สามารถยอมรับได้การคบค้าสมาคมทำได้ยากนะครับวันนี้ครับก็เลยมีสัญญาณเตือนเรื่องของเศรษฐกิจออกมาอีกตัวคุณเชื่อคนนี้มีสัญญาณเตือนเศรษฐกิจนะครับจากของไทยเองในยุคกำลังซื้อฝืดนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า4เดือนครับยอดเช็คเต้ง 40,000 ล้านเช่นเดียวกันกับสมาคมค้าส่งค้าปลีกครับพี่บอกว่ามีการผิดนัดชำระหนี้ร้านค้าย่อยเพิ่มสูงขึ้นในแต่แรกในไตรมาสแรกครับสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยครับให้ข้อมูลกับประชาชาติธุรกิจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและก็กำลังซื้อที่กำลังชะลอตัวว่าเริ่มส่งผลกระทบนะครับกับผู้ประกอบธุรกิจการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งพบว่าร้านค้าย่อยครับที่เป็นคู่ค้าประเภทเงินเชื่อบางส่วนครับผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นโดยเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปี2559ที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาการผิดนัดชำระหนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะการค้าขายได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวลงก็ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีเงินสดมาชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดหากสถานการณ์เศรษฐกิจไปคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการผิดนัดชำระหนี้ก็จะแรงขึ้นแล้วก็กระทบต่อเนื่องเกี่ยวกับเป็นลูกโซ่นะครับซึ่งจะได้หารือกับร้านค้าเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเช่นเรื่องของการลดวงเงินเป็นลำดับขั้นจากปัจจุบันลูกค้าได้วงเงินสูงสุดหลักแสนบาทก็จะวงเงินลดลงครับเหลือเพียงไม่กี่แสนนะฮะรวมทั้งแนะนำร้านค้ารายย่อยให้ลดความถี่แล้วก็ลดจำนวนสินค้าเข้าร้านให้เหมาะสมกับสภาวะการขายในปัจจุบันขณะเดียวกันครับก็ต้องเจรจาให้ร้านค้ารายย่อยครับสามารถทยอยผ่อนชำระหนี้ได้และหากผิดนัดชำระหนี้เกิน3ครั้งก็จะปรับรูปแบบการขายเป็นลูกค้าเงินสดในครั้งต่อไปนอกจากนี้ครับยังจูงใจให้คู่ค้าหันมาชำระเป็นเงินสดมากขึ้นด้วยการให้ส่วนลดมากกว่าการขายสินค้าแบบเงินเชื่อประมาณ 1% โดยในอนาคตครับจะพยายามที่จะปรับรูปแบบการจ่ายเงินให้เป็นการซื้อขายแบบเงินสด 100% สอดคล้องเทรนด์การซื้อขายด้วยเงินสดที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของผู้ขายประกอบกับดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงครับทำให้คนหันมาใช้จ่ายแบบเงินสดมากขึ้นด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของ CEO บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจในช่วง6เดือนแรกของปี2559ด้วยความร่วมมือของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์และก็สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนตอบแบบสอบถาม115บริษัทโดยส่วนใหญ่ครับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างไรก็ตามในด้านของสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจของบริษัทพบว่าบริษัทมียอดขายที่ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั้งยังพบว่าบริษัทที่เริ่มประสบปัญหาการจ่ายชำระเงินคืนของลูกค้าทั้งในต่างประเทศทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นและปัญหาดังกล่าวก็จะกระจายอยู่ในเกือบทุกหมวดธุรกิจครับ
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าปริมาณการเรียกเก็บเช็คยอดรวมเดือนเมษายน2559นั้นมีมากกว่า5ล้านครับรายการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอยู่เกือบ6ล้านรายการมูลค่าเรียกเก็บเช็คอยู่ที่ 2.93 ล้านล้านบาทลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับที่ 3.07 ล้านล้านบาทส่วนรายการเช็คไม่มีเงินครับหรือว่าเช็คเด้งอยู่ที่ 55,246 รายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1ครับของเช็คเรียกเก็บรวมโดยมูลค่าเช็คเด้งเดือนเมษายนอยู่ที่ 8,580 ล้านบาทปริมาณการได้เก็บเช็ครวม4เดือนที่ผ่านมาครับทั้งหมดมีกว่า23ล้านรายการลดลง 1.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี24ล้านรายการและมูลค่าได้เก็บเช็ครวม 12.24 ล้านล้านบาทครับลดลง 1.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่มีมูลค่าเรียกเก็บเช็คอยู่ที่ 12.48 ล้านล้านบาทโดย4เดือนแรกปีนี้ครับมีเช็คเงินไม่มีเงินอยู่ที่ 242,500 รายการครับมูลค่า 3.74 หมื่นล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นเพียง 0.40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 3.725 หมื่นล้านบาทครับส่วนผลของคดีเช็คเด้งครับที่มีการฟ้องร้องในศาลก็พบว่าในส่วนของศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งเขตอำนาจศาลครอบคลุมทั้งพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครมีคดีที่เจ้าหน้าที่ยื่นฟ้องร้องลูกหนี้นะครับกรณีการจ่ายเช็คเด้งช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึง3มิถุนายน2559รวมกว่า800เรื่องครับเทียบกับสถิติการฟ้องร้องในปี2558ทั้งปีรวมกว่า 1,400 คดีเพิ่มขึ้นราว 20-30% ครับขณะที่มูลหนี้นะครับที่มีการฟ้องร้องจากเดิมเฉลี่ยหลักแสนบาทก็พุ่งสูงขึ้นเป็นหลักล้านบาทครับจนถึง 10-15 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหามาจากเศรษฐกิจนี่เองนะฮะส่งผลให้การยื่นคำขอประกันตัวในคดีเช็คเด้งเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเดือนเมษายน2559ที่ผ่านมาครับมีการยื่นขอประกันตัวในคดีเช็คเด้งทั้งเดือนประมาณ140คดีเทียบกับสถิติการยื่นขอประกันตัวช่วงเดียวกันของปี2558ราว 60-70 คดีหรือว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเรื่องของเช็คเด้งนี้สามารถบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงเฉพาะชนชั้นรากหญ้าแล้วแหละเพราะว่าเรื่องของเช็คก็คือเรื่องเป็นเรื่องของธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME ขึ้นไปจนถึงธุรกิจนักธุรกิจระดับสูงนะฮะที่ใช้จ่ายเช็คกันตรงนี้ก็สามารถบ่งบอกเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีครับก็เรียกว่าความเชื่อมั่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นเอาเงินไปขึ้นเนี่ยแล้วเช็คเด้งนะฮะก็แปลว่าความเชื่อมั่นของบริษัทมันไม่มีนะครับประธานธนาคารก็เลยจะต้องไม่ออกเป็นเงินสดให้หรือว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยมันอาจจะสะท้อนในเรื่องของประสิทธิภาพได้การทำงานในช่วงสภาวะการแบบนี้การเมืองแบบนี้นะครับใครที่จะมาลงทุนด้วยใครที่จะมาค้าขายด้วยเขาก็ต้องดูใช่ไหมอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรการที่ยังไม่มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่ชัดเจนว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไรจะมีรัฐบาลใหม่เมื่อไรนะฮะก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มคิดแล้วฮะว่าจะลงทุนตอนไหนอย่างไรฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการเมืองอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะครับขณะเดียวกันนายปลอดประสบสุรสวัสดีนะฮะก็ได้โพสต์ Facebook ครับบอกว่ารัฐบาลนี้มีเรื่องแล้งอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งนะฮะแล้วก็แล้งความสามัคคีแล้วก็แล้งสติปัญญาสาเหตุอย่างนึงก็มาจากเรื่องของการรัฐประหารครบรอบ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เวทีประชุมกันบ้างนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีเท่าใดนักจากไตรมาสแรกนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCBEIC นะครับได้จัดสัมมนาประจำปี EIC Conference 2016จับตาการลงทุนภาครัฐเอกชนนะครับแรงส่งเศรษฐกิจระลอกใหม่เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครับจากมุมมองนะฮะทั้งจากภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนพร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครับโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมปาฐกถาหัวข้ออนาคตไทยกับทศวรรษใหม่แห่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนายสุทธาภาอมรวิวัฒน์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ได้บรรยายในหัวข้อเดินเกมการลงทุนทางรอดเศรษฐกิจไทยขณะที่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมเสวนาครับในหัวข้อโอกาสการลงทุนในทศวรรษแห่งโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งต้องจับตาดูนะครับว่าทิศทางที่จากการเสวนานะฮะในครั้งนี้จะตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าด้วยปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของ
ขุนพลด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคสช.ซึ่งดูเหมือนจะมีนัยยะบ่งบอกมาก็คือเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มาดูว่าท่าทีของรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะมีท่าทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างไรเราจับตาโครงการต่างๆคุณเชือกมันจะเป็นตัวสะท้อนเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทัศนคติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลนี้ได้นะรัฐบาลนี้พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องของประชานิยมแต่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือก็ยังมีหลายเรื่องที่ถูกนำมาใช้ล่าสุดก็เป็นเรื่องหวยนะฮะสองตัวสามตัวเลยนะครับก็เป็นประชานิยมที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของโอท็อปแม้แต่จำนำข้าวเองก็ตามถึงแม้จะถูกยกเลิกไปแล้วแต่เมื่อเราถามถึงตอนนี้ประชาชนก็ยังอยากได้อยู่ฉะนั้นการที่รัฐบาลพยายามที่จะทำอะไรแบบนี้นะครับเราต้องดูที่นโยบายแล้วก็เรื่องของแนวทางในการทำงานโครงการต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นแนวทางที่จะสร้างเงินได้มากน้อยแค่ไหนด้วยที่น่าติดตามก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกันในเวทีสัมมนาครั้งนี้คือถ้าเราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานคงนึกถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะอาจารย์ชัดชาตินะฮะที่ได้มีนโยบาย2ล้านล้านบาทอันนั้นก็เป็นการให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันแต่ว่าก็ถูกล้มเลิกไปจากฝ่ายที่เห็นต่างนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายครับเรื่องของการเมืองครับเป็นส่วนที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกรัฐบาลไหนเข้ามาบริหารประเทศแล้วนะฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาคุณเชือกสภาพยุโรปก่อนหน้านี้ก็ตัดสิทธิ์ GSP ของเรานะครับเนื่องจากปัญหา IUU ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับ EU ล่าสุดก็ขีดเส้นตายครับเรื่องของ IUU นะครับกับรัฐบาลไทยครับบอกว่ารัฐบาลไทยนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายแล้วก็แรงงานทาสให้เห็นผลอย่างน่าพอใจภายในสิ้นปีนี้นะครับวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสหภาพยุโรปได้ส่งหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีของไทยครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำเสนอมาตรการที่เป็นรูปแบบสำหรับการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายไร้การควบคุมแล้วก็ไร้การบันทึกข้อมูลหรือว่า IUU ในที่ประชุมร่วมกับ EU ที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพครับในเดือนกรกฎาคมAP รายงานว่า EU ครับส่งหนังสือซึ่งโรงงานโดยข้าหลวงใหญ่ด้านประมงคาเมนูเวล่าและก็ข้าหลวงใหญ่ด้านกิจการสังคมมาเรียนทิสเซนฉบับนี้มายังรัฐบาลไทยหลังจากไม่พอใจความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของ IUU ของประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลเป็นรายใหญ่อันดับ3ของโลกแห่งนี้นอกจากนี้ครับการปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายต่อแรงงานในประเทศไทยยังเทียบได้กับการใช้แรงงานทาสด้วยและหนังสือยังระบุว่าหากการประชุมที่กรุงเทพในเดือนหน้ายังไม่ปรากฏมาตรการชัดเจนและยังไม่ปรากฏความคืบหน้าของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสหภาพยุโรปก็อาจจะยุติการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทยได้ครับเรื่องของการส่งออกเป็นเรื่องสำคัญคุณเชื่อถ้าถูกตัดสิทธิ์อีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนอีกนะฮะคงจะต้องมากำหนดในการเก็บภาษีอย่างอื่นอีกนะฮะแต่เรื่องของภาษีลดอย่างมือสองใช่ไหมตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นแค่แนวคิดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดออกมาเป็นชัดเจนนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางออกมาแล้วก็ดูกระแสสังคมซึ่งแน่นอนฮะกระแสสังคมตอนนี้ค่อนข้างที่จะค้านเยอะนะฮะเพราะว่าการที่คนซื้อรถยนต์มือสองเพราะว่าเรื่องของรายได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่จะไปบีบให้ไปซื้อรถยนต์มือหนึ่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้ครับยิ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะใครจะเอาเงินสดไปซื้อรถมือหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วยิ่งจะคิดซื้อรถใหม่ตอนนี้ก็ยิ่งยากครับเพราะแต่รถบริษัทก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นแรงกดดันรอบด้านนะครับสำหรับรัฐบาลคสช.นะฮะไปฟังเสียงอีกหนึ่งเสียงนะฮะที่จะมายืนยันในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสำหรับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นมีแนวโน้มแย่ลงครับโดยเฉพาะกำลังซื้อจากผู้บริโภคครับซึ่งก็ส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่าครึ่งกระทบต่อการใช้จ่ายในครอบครัวไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปวันนี้ผมลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเองผู้มีอำนาจในรัฐบาลก็ออกมาให้ข้อมูลในทำนองว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีแต่เสียงเหล่านั้นจะรับฟังได้หรือไม่เสียงที่น่าเชื่อถือจริงๆเราต้องรับฟังจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดในขณะนี้ก็คือพื้นที่การทำนาของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและเสียงที่จะตอบรับเสียงที่จะบอกข้อเท็จจริงได้ก็คือพี่น้องพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ในพื้นที่แห่งนี้วันนี้เราจะมารับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับร้านแรกที่ผมพาคุณผู้ชมเข้าไปพูดคุยเป็นร้านขายไข่ไก่ภายในตลาด
ซึ่งเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เงียบเหงามากเต็มหมดทุกแผงไม่มีว่างและย่างตอนนี้เศรษฐกิจนี้คนไม่ค่อยมีตังค์ปลาแถวนี้ปลาเค็มทั้งโซนปลาเค็มปลาย่างคนซื้อของเยอะไหมฮะเดี๋ยวนี้ตอนเช้าก็เยอะกันนะตอนเช้าถ้ามีช่วงเช้าเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาไม่ดีไม่มีแบบไม่ได้ทำมาบ่นไม่ค้าตลาดไหนก็ทำไรก็เหลือได้ไม่ค่อยดีกำไรก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่มีกำไรน้อยเพราะคนก็ไปทำงานกันหมดเข้าโรงงานอ่ะโรงงานโรงอิฐอะไรก็ทำกันไปทำทุกอย่างโรงคัดขวดอะไรทุกอย่างทำโรงเป็ดโรงไก่ทำฟาร์มคือหนีไปให้มันแบบว่าได้ที่มันได้เงินประจำจริงๆใช่ไหมได้ประจำเป็นรายวันครับเพราะปกติเขาทำไรทำนาเขาได้กันดีนะมีปลาเอาขึ้นมาขายเองจับปลาขายด้วยไม่ตอนนี้ไม่มีนะน้ำก่อนเขาจะจับปลาตำพักไห้มีชื่อนะปลาเค็มปลาย่างปลาตกที่ไหนก็ต้องมารวมซื้อที่นี่เต็มไปหมดเลยนี่เขาไม่มีเงียบเขาไปซื้อทุกพันมาแล้วมันแพงเข้าของแพงขึ้นนะครับแพงไข่เป็ดไข่ไก่ก็ขึ้นเขาบ่นแพงขึ้นไหมแพงเขาบ่นลูกค้าบ่นต้นทุนแพงเนี่ยยังไข่ไก่คือเราไม่ได้ขยับเองแต่ต้นทุนมันมาแพงต้นทุนมาเนี่ยต้องมาตั้ง300ลูก800บาทแล้วมาขายแค่ได้แพงก็10บาทอ๋อ30ใบได้กำไรก็10ใบได้8บาทครับแล้วไข่เป็ดตอนนี้ขึ้นมาต่ำ7มาขาย40ไข่สดนะครับยังไข่เค็มแล้วต้นทุน3บาท20มาขาย4บาทมาคิดแล้วบวกค่าถุงค่าแพงค่าอะไรก็นิดหน่อยๆที่ว่าไม่มีงานทำมาอยู่ขายก็วันดีกว่าอยู่ดีไปอยู่เฉยได้ค่าน้ำค่าไฟวันไหนมีงานเทศกาลอะไรเขามาซื้อก็ปุ๊บหน่อยจากนั้นผมมีโอกาสพูดคุยกับแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดซึ่งสะท้อนความรู้สึกถึงสภาพเศรษฐกิจว่าแย่ลงผิดไปจากการบริหารงานของรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอย่างมากเศรษฐกิจกระทบสิเขาก็ไม่มีเงินมาซื้อเราไงเขาก็ต้องเก็บเงินไว้ลงทุนงวดหน้าใช่ไหมอย่างงวดนี้เขาจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่ายาค่าข้าวปลูกค่าพันธุ์ข้าวปลูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อเราหรอกแล้วบางที่บอกว่าข้าวมันไม่โดนกระทบแล้งกระทบหนาวข้าวเม็ดรีบก็ไม่ได้ราคาอะไรอย่างนี้อะไรตัดได้เขาก็ตัดนะฮะของเขิงเขาก็ไม่ซื้อนะใช่อะไรตัดได้เขาตัดแล้วก็มาลูกเปิดเทอมหลานเปิดเทอมโอ้ยตายกันอย่างเดียวครับอันนี้เราต้องทำใจเป็นแม่ค้าต้องทำใจแล้วก็ผ่านทำนาก็ผ่านมาแล้วทำนาถ้าเป็นแบบนี้นะชาวนาแย่นะชาวนาแย่แม่ค้าก็แย่ด้วยแม่ค้าก็แย่ด้วยตลาดก็แย่ด้วยตลาดมันดูเงียบมากเลยครับนี่ร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อกี้พวกมาจากบ้านพวกที่ร้านค้าในหมู่บ้านเขาบอกเงียบมากเลยก็เงียบแบบก็ชาวบ้านไม่ได้ทำนาก็รอแต่เงินเดือนลูกหลานน่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าซื้อกันเพิ่มเปื่อยนะเดินเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่าที่จำเป็นจริงๆอะไรจำเป็นก็ซื้ออะไรไม่จำเป็นก็เดินดูอย่างเดียวแล้วก็ไปเดินดูเหมือนกันแหละอะไรที่จำเป็นก็ซื้อไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อมันต้องประหยัดอะถ้ายุคนี้ถ้าเพิ่มเปื่อยนะก็ตายอย่างเดียวเช่นเดียวกับเสียงจากผู้บริโภคที่แวะมาอุดหนุนลูกชิ้นยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินจำเป็นต้องคิดมากขึ้นเพื่อให้รายรับกับรายจ่ายเกิดความสมดุลเท่ากลางคุณสัมภาษณ์ได้เลยว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงทุกร้านเลยทุกร้านเคยจ่ายวันละ100เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเรื่องวันละ50ลดไปครึ่งนึงแหละครับสมมติผมเนี่ยผมเคยจ่ายวันละ100ผมต้องเหลือ50บาทลดไปครึ่งนึงประหยัดไปครึ่งหนึ่งครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ในเอาเงี้ยในลูกในหลานเราจะกินลูกจะไปโรงเรียนต้องแล้ว10บาทเดี๋ยวนี้เด็กเอาไหมครับอย่างน้อยต้อง20เด็กเล็กอะอนุบาลต้อง20แล้วครับไปซื้อกับข้าวเอาไม้ออกเลยอาแม่แล้วก็ทุกอย่างครับไม่ว่าอะไรแพงทุกอย่างกับเมื่อก่อนก๋ว
๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่20 15บาทเดี๋ยวนี้25อย่างขั้นต่ํา30ยืนก็แพงหมดทุกอย่างทุกอย่างแล้วเงินเดือนน่ะได้เงินเดือนเขาดีที่ไหนทําเงินเดือนแล้วก็ดีที่ไหนไม่มีเงินเดือนแย่ใส่หน่อยใส่หน่อยแล้วไม่ว่าทุกอย่างแพงผมนัดรู้ผมอยู่นี่ผมรู้ผมมาทุกวันกิน5กิน50ก็เหลือ25กิน100ก็ได้เลย50ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายมานี่แย่ไปตามๆแย่ไปตามๆเศรษฐกิจตกหมดทุกอย่างครับไม่ต่างจากร้านขายของชำภายในตลาดที่สินค้าหลายรายการต้องปรับตัวขึ้นไม่ให้ขาดทุนเนื่องจากต้นทุนทั้งของอุปโภคบริโภคสูงกว่าช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเหตุที่เราจำเป็นต้องขายของแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงจริงๆมาสูงตอนที่แรกก็อย่างน้ำตาลทรายนะตอนซื้อแค่ที่เด็กเขาขายที่สามได้2บาทแต่ก็ยังหลายค่าถั่วค่าอะไรใช่ไหมคือพอมันเป็น22กว่าเขาก็ขายที่1บาท24แต่กำไรก็น้อยกำไรน้อยมากบางอย่างบางชิ้นได้บาทเดียวนี่นะครับจริงๆเราก็สงสารคนมาซื้อเหมือนกันเนาะเพราะของมันแพงใช่แต่ถ้าป้าซื้อแบบว่าของมันบางร้านจะซื้อเขาไว้เยอะแล้วนี่บอกขึ้นของขึ้นป้าไม่ขึ้นขายของเข้าให้หมดแต่อย่างน้ำมันบัวนะแบบป้าซื้อแค่มันไม่ถึงเขาจะขึ้นอยู่52ครับไม่ป้ามีของเก่าอยู่ยังขาย50เลยพอหมดก็ต้องขาย55เท่าให้กำไรน้อยของพวกนี้ได้แล้วอันไหนจริงๆอันไหนลดได้เราก็อยากลดให้เขาใช่ไหมอยากลดให้เพราะยิ่งถ้าซื้อเก็บไว้ถ้าเป็นของที่ว่าถูกก็ขายตามถูกไปยังไม่ขึ้นเลยไม่ไหวของเก่าจะหมดสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับมันก็มีแบบว่ารายได้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายพอจะมาซื้อของมันก็ไม่ค่อยดีคนซื้อของน้อยลงน้อยลงเพราะมันแบบหาที่ไหนก็ยากก็ไม่เคยเห็นกล้าน้อยนะคนเงียบเนาะผมสังเกตดูผมตกใจเลยทุกคนเพราะว่าผักไห่มันเป็นที่ประชาชนเยอะมากกว่าไม่เหมือนทางวิทยาแบบรถผ่านเป็นแบบรถผ่านไม่ใช่ชุมชนทั้งนี้มันมีเป็นสองตลาดมันก็เหมือนกับแย่งกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยหนึ่งแล้วคนซื้อของน้อยลงเศรษฐกิจใช่แย่ลงหากินแบบอะไรแบบทำนาทำไร่ไม่ค่อยได้มันก็ดีนะมันแรงอ่ะคนซื้อก็ต้องประหยัดอยู่แหละชาวนงชาวนาซื้อของน้อยลงไหมครับน้อยเนาะต้องประหยัดใช่เราก็ต้องประหยัดช่วงใครเปิดเทอมนี่ด้วยเนี่ยไหนจะลูกไหนจะมีหลานก็ต้องแบบนี้แหละอย่างรายได้ของคุณป้าเนี่ยถ้ามองเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยมันลดลงไหมฮะลดลงเยอะเลยไหนที่แรกมันก็ลดเยอะเดี๋ยวนี้ก็แต่ว่าอายุมากก็ไม่ต้องขายพอแบบว่าวันนี้ไม่ได้กำไรเอาละครับคุณผู้ชมนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เป็นคำยืนยันจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดนะครับที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในอำเภอผักไห่ที่ส่วนใหญ่คนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาก็มีสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงนะครับกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ในตลาดแห่งนี้ก็ลดลงตามไปด้วยบางรายก็ให้ข้อมูลในทำนองที่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมลดลงถึงครึ่งต่อครึ่งนั่นก็คือกว่าร้อยละ50นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังและกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลนะครับก็ยังคงยืนยันว่าวันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งก็สวนทางกับคำยืนยันและก็เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นที่ตลาดในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ครับคุณเชื่อครับตอนนี้ถ้าเราเห็นนักการเมืองดังๆนายทหารรวมถึงบุคคลสำคัญนะครับเสียชีวิตเยอะนะฮะในปีนี้นี่คนที่มีบทบาททางการเมืองเสียชีวิตแล้วหลายรายนะครับล่าสุดก็คือคุณบรรหารศิลปอาชา
นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายท่านนะครับแล้ววันนี้ครับก็ยังมีอีกงานนึงครับที่ถือว่าเป็นนายทหารคนนึงที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองด้วยนะครับวันนี้เป็นการเสียชีวิตของพลเอกตระดงอินทรทัตนะครับหรือว่าเสียไอ้ครับวันนี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับพลเอกไตรลงนะครับเสียชีวิตลงแล้วครับอย่างสงบด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดนะฮะวัย67ปีโดยบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสมณัตสาระ9ครับตั้งแต่วันที่10ถึง16มิถุนายนนี้ครับเมื่อเวลา17นะขอไปครับ 7:17 นาทีครับวันที่8มิถุนายนพลเอกไตรลงอินทรทัตครับหรือว่าเสไอครับได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงด้วยวัย67ปีหลังจากเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่4เมษายน2559ซึ่งได้กำหนดการทำพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่10มิถุนายนเวลา 15:00 นที่ศาลา9วัดสมณัตถนนราชดำเนินกำหนดสวดพระอภิธรรมศพครับตั้งแต่วันที่10ถึง16มิถุนายนนี้และวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 17:00 นก็จะมีพิธีนะครับพระราชทานเพลิงศพด้วยพลเอกไตรลงอินทรทัตครับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกแล้วก็หัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2492เป็นบุตรชายคนสุดท้องในบรรดาบุตรทั้งหมด4คนของพันตรีผลอินทรทัตอดีตเสรีไทยและผู้อำนวยการโรงงานยาสูบร่วมกันส่วนบรรดาครับคือหม่อมหลวงกัญญากาสุทัตนะครับพลเอกไตรลงจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10ครับหรือว่าตท10รุ่นเดียวกับดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่21ครับหรือว่าจปร21เหล่าทหารม้าถือว่าเป็นนายทหารที่มีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางนะครับในทุกวงการโดยเฉพาะวงการเมืองและก็วงการทหารซึ่งในช่วงที่ดร.ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ดูแลงานด้านมวลชนสัมพันธ์ครับชีวิตส่วนตัวของพลเอกไตรลงมีชื่อเล่นว่าไอซ์ครับซึ่งมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมเรียกกันว่าเสไอซ์สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานวิภาปานิสวัสดิ์มีบุตรสาวด้วยกัน1คนก็คือนางสาวปิยวิภาอินทรทัตโดยเคยได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติปี2552ครับถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะฮะที่หลายคนได้พูดถึงกันในช่วงนี้ซึ่งน่าสังเกตครับทางด้านของ CI ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10รุ่นเดียวกับดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เคยเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงด้วยนะฮะตอนนั้นก็ถือว่ามีบทสำคัญในการเข้ามาช่วยงานของดร.ทักษิณเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นไม่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันจบมาจากเขาเรียกว่าโรงเรียนในร้อยเหมือนกันนะครับก็ทำให้มีความสนิทสนมแล้วก็เข้ามาช่วยงานได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปอีกท่านหนึ่งนะฮะและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของคมข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณประสิทธิ์ชัยคำบางผมเชื่อช่วยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ